พูดถึงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของดร.เศรษฐพุทธไปดูรายได้ทั้งหมดต่อปีดีกว่า20ล้านรายได้ต่อปีของดร.เศรษฐพุทธผู้ว่าแบงค์ชาติ 20.8 ล้านค่ะประกอบด้วยอะไรบ้างครับเงินเดือนรวมนะคะต่อปีอยู่ที่ 13.33 ล้านเบี้ยประชุม 4.72 ล้านบำนาญ 2.34 ล้านดอกเบี้ยเงินฝาก 300,000 เงินปันผล 100,000 รวมเบ็ดเสร็จ 20.8 ล้านจะถามหาแก่บำนาญปีละ 2.3 ล้านมานะมาจากไหนมาได้อย่างไรบำนาญอะไรผมไม่ทราบทั้งหมดผมคัดลอกมาจากเอกสารที่เปิดเผยโดยคณะกรรมการปปช.ใช่เขาต้องเปิดเผยอยู่แล้วถูกต้องโอเครับทราบกันตามนี้นะเอาแค่นี้ไหมพอละพอแล้วนะตามสมควรแก่กรณีผมเชื่อว่าวันนี้อารมณ์ไม่อยากทำงานมันแผ่ซ่านไปทุกอนุวิญญาณอยากเที่ยวมันเข้าสิงเกือบทุกร่างดังนั้นหยิบอะไรมานำเสนอดีเอาเรื่องอย่างนี้ก็แล้วกันมีคนถกเถียงบอกท่านนายกอาสามาทำงานแต่ผู้ว่าแบงค์ชาติต้องมีความรู้ความสามารถนะผมเถียงครับผู้ว่าแบงค์ชาติเขาไม่ได้บังคับเขาไม่ได้เอาปืนจี้หัวให้มาเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติเขาเปิดรับสมัครใครอยากเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติอาสาเข้ามาผ่านกระบวนการไงผู้แบงค์ชาติไม่ใช่ตามตำแหน่งไม่ใช่มรดกใครอยากเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติต้องสมัครเข้ามาผ่านการพิจารณาผ่านการสรรหาผ่านการคัดกรองใช่ไหมครับมันก็คืองานอาสานั่นแหละอาสามาเป็นผู้ว่าอาสามาเป็นนายกรับทราบกันตามนี้ไม่ทราบสิครับนี่คือวิธีคิดเมื่อเป็นเรื่องของวิธีคิดมันต่างกันได้มันก็เถียงกันได้ทั้งปีไม่มีปัญหาเถียงกันได้เรื่อยๆเรื่องนี้